บทที่21สัปดาห์ที่1ผ่านไปแล้วต่อไปอาตมาจะมอบหน้าที่การบรรยายให้พระเจริญเพราะอาตมาไม่สันทัดเรื่องสถานที่ผมคืนหน้าที่ให้ท่านนะครับท่านพระครูพูดกับญาติโยมแล้วจึงพูดกับพระมคุเทศครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเกินกว่าปัญญาของผมจะเข้าใจผมต้องขออาราธนาหลวงพ่อช่วยนะครับพระเจริญขอความช่วยเหลือล่วงหน้าตั้งแต่เป็นมคุเทศมาท่านยังไม่เคยบรรยายได้ชัดเจนแจ่มแจ้งเท่าท่านพระครูแล้วก็ไม่เคยเห็นพระมคุเทศรูปใดบรรยายได้อย่างนี้ท่านคิดว่าจะต้องให้ความสำคัญกับการเจริญพระกรรมฐานให้มากขึ้นจะได้บรรยายได้เก่งเหมือนท่านสมภารวัดป่ามะม่วงคิดดังนี้แล้วจึงเริ่มการบรรยายหลังจากที่ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทตลอด7วันในสัปดาห์ที่1แล้วในสัปดาห์ที่2ได้เสด็จไปประทับยืนหน้าทิศอีสานทรงจ้องดูต้นมหาโพธิ์ไม่กระพริบพระเนตรที่นั้นเรียกอนิมิสเจดีสัปดาห์ที่3ทรงเนรมิตที่จงกรมขึ้นระหว่างกลางแห่งมหาโพและอนิมิสเจดีเสด็จจงกรมตลอด7วันที่นั้นเรียกว่ารัตนจงกรมเจดีสัปดาห์ที่4ประทับนั่งขัดบัลลังก์พิจารณาพระอภิธรรมปิฎกณเรือนแก้วที่เทวดาเนรมิตในทิศพายัพแห่งต้นมหาโพธิ์ที่นั้นเรียกว่ารัตนคระเจดีสัปดาห์ที่5ประทับใต้ร่มไม้ไซชื่ออัชชปลนิโครธทรงตอบปัญหาของพราหมณ์หุหุกชาติแสดงสมณะและพราหมณ์ที่แท้พร้อมทั้งธรรมที่ทำให้เป็นสมณะและเป็นพราหมณ์สัปดาห์ที่ขออนุญาตขัดจังหวะครับผมขออนุญาตกรุณาช่วยขยายความเรื่องพราหมณ์หุหุกชาติด้วยครับโยมเสงอยากรู้รายละเอียดนิมนต์หลวงพ่อช่วยอธิบายให้โยมฟังด้วยครับพระมคุเทศโยนกลองมาที่สมภารวัดป่ามะม่วงท่านพระครูจึงอธิบายว่าพราหมณ์หุหุกชาติก็มีนิสัยชอบตวาดคมคูผู้อื่นด้วยวาจาว่าหึหึก็ได้มายังที่นั้นแล้วทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องพราหมณ์และทำอันทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าพราหมณ์ผู้ใดที่บาปประทำอันลอยเสียแล้วไม่มีกิเลสเป็นเครื่องขู่ผู้อื่นว่าหึหึเป็นคำหยาบและไม่มีกิเลสอันย้อมจิตให้ติดแน่นดุดน้ำฝาดมีตนสำรวมแล้วถึงที่สุดแห่งเวทแล้วมีพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วผู้นั้นไม่มีกิเลสเครื่องฟูในโลกแม้น้อยหนึ่งควรกล่าวว่าตนเป็นพราหมณ์โดยธรรมอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มเท่าไรจ๊ะข้ออะไรแม่ชีป่วนถามขึ้นด้วยหวังจะลองภูมิท่านพระครูถ้าเป็นพระสุตตันตปิฎกก็อยู่เล่มที่25ข้อที่21ถ้าเป็นพระวินัยปิฎกอยู่เล่มที่4ข้อที่5สมภารวัดป่ามะม่วงตอบโดยได้รับการช่วยเหลือจากเห็นหนอแม่ชีป่วนไม่รู้ว่าที่ท่านตอบนั้นถูกหรือผิดเพราะไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกท่านพระครูรู้จึงย้อนถามว่าที่อาตมาตอบมาเนี่ยแม่ชีว่าถูกหรือผิดฉันว่าถูกแต่ถึงจะผิดฉันก็ไม่รู้เพราะฉันไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกที่ถามเพราะอยากจะลองภูมิท่านแม่ชีตอบตามตรงคนที่จะลองภูมิคนอื่น
ตัวเองจะต้องรู้ด้วยไม่เช่นนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าที่เขาตอบมานั้นผิดหรือถูกท่านพระครูถือโอกาสสอนแม่ชีหนูอยากฟังพระมกุเทศบรรยายต่อค่ะสัปดาห์ที่6พระพุทธเจ้าประทับที่ไหนคะนางสาวสายใหญ่รักถามขึ้นพระเจริญจึงตอบว่าสัปดาห์ที่6ประทับที่ใต้ต้นไม้จิกชื่อมุจจลินมีฝนตกมุจจลินเป็นนาคราชมาวงขนดแผ่พังพานปกป้องพระองค์ทรงเปล่งอุทานแสดงความสุขที่แท้อันเกิดจากการไม่เบียดเบียนเป็นต้นสัปดาห์ที่7ประทับใต้ต้นเกตชื่อราชายตนะพ่อค้าสองคนคือตปุตสะและภลิกะซึ่งเดินทางมาจากอุกกาลชนบทได้เข้ามาถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผงและได้แสดงตนเป็นปฐมอุบาสกถึงสรณะสองคือพุทธสรณะและธรรมสรณะทำไมไม่ถึงสังฆสรณะด้วยครับทำไมถึงได้แค่สองอุบาสกหนุ่มที่หมายปองนางสาวสายใหญ่รักถามขึ้นเขาไม่รู้ดอกว่าได้ปล่อยไก่ตัวเบ้อเริ่มออกไปเพราะในเวลานั้นมีสรณะเพียงสองสังฆสรณะยังไม่มีพระเจริญตอบแล้วจึงอธิบายต่อว่าเมื่อสิ้นสัปดาห์ที่7จึงเสด็จกลับไปประทับใต้ต้นอัชปาลนิโครธอีกทรงดำริถึงความลึกซึ้งแห่งธรรมที่พระองค์ตรัสรู้คือปฏิจจสมุปบาทและนิพพานและน้อมพระทัยที่จะไม่แสดงธรรมเป็นเหตุให้สหัปปดีพรหมกราบทูลอาราธนาและณที่นี้เช่นกันได้ทรงพระดำริเกี่ยวกับสติปัฏฐาน4ที่เป็นเอกายตนะมรรคและอินทรีย์5อันมีอมตะธรรมเป็นที่หมายเอกายตนะมรรคอินทรีย์5และอมตะธรรมคืออะไรคะโยมผ่องใสอยากรู้นิมนต์หลวงพ่อวัดป่ามะม่วงช่วยอธิบายหน่อยครับผมไม่ค่อยสันทัดสักเท่าไรพระเจริญนิมนต์พระครูเจริญสมภารวัดป่ามะม่วงจึงอธิบายว่าเอกายนมรรคแปลว่าทางอันเอกหรือทางสายเอกซึ่งหมายถึงข้อปฏิบัติอันประเสริฐที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่ความบริสุทธิ์หมดจดหมดทุกข์และบรรลุนิพพานได้แก่สติปัฏฐาน4ดังพระพุทธวจนะมาในบาลีว่าเอกายโนอะยังภิกขเวมัคโคสัตตนังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสมาติกกะมายะทุกขโทมนัสสานังอัตถังคมายะยายัสสะอธิคมายะนิพพานัสสะสัจฉิกริยายะยะทิทังจัตตาโรสติปัฏฐานาจากพระไตรปิฎกเล่มที่10และเล่มที่12แม่ชีป่วนกำลังจะถามว่าข้ออะไรท่านพระครูรู้จึงชิงบอกเสียก่อนว่าถ้าอยากรู้ว่าข้ออะไรให้ไปอ่านเองคืนบอกหมดก็จะไม่อ่านแล้วอินทรีย์5คืออะไรคะโยมผ่องใสถามอีกอินทรีย์5แปลว่าความเป็นใหญ่สภาพที่เป็นใหญ่ในกิจของตนหรือทำที่เป็นเจ้าการในการทำหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอินทรีย์5ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์เป็นเจ้าการในการครอบงำเสียซึ่งทำที่ตรงกันข้ามแต่ละอย่างคือความไร้ศรัทธาความเกียจคร้านค
ความประมาทความฟุ้งซ่านและความหลงงมงายตามลำดับแม่ชีความประมาทเป็นธรรมที่ตรงกันข้ามกับอะไรท่านถามแม่ชีป่วนไม่ทราบค่ะแม่ชีตอบตรงข้ามกับสติค่ะนางสาวสายใหญ่รักตอบเมื่อเห็นว่าแม่ชีป่วนตอบไม่ได้แม่ชีวัย60จึงคว้างค้อนใส่หญิงสาวอายุคราวลูกความไร้ศรัทธาเป็นธรรมที่ตรงกันข้ามกับศรัทธาความเกียจคร้านเป็นธรรมที่ตรงกันข้ามกับวิริยะความฟุ้งซ่านเป็นธรรมที่ตรงข้ามกับสมาธิและความหลงงมงายเป็นธรรมที่ตรงข้ามกับปัญญาครับโยมเสงช่วยตอบส่วนที่เหลือแม่ชีป่วนจึงหันไปคว้างค้อนใส่โยมเสงอีกคนหนึ่งหลวงพ่อคะฉันอยากฟังหลวงพ่อบรรยายรู้สึกว่าปัญญาเกิดขึ้นบ้างแล้วหลวงพ่ออธิบายเอกายนมรรคกับอินทรีย์ห้าทำให้ฉันหาคำตอบได้ว่าอมตะธรรมคืออะไรโยมผ่องใสพูดด้วยเสียงใสๆอย่างที่ไม่เคยใสมาก่อนโยมหาคำตอบได้ว่าอย่างไรอมตะธรรมคืออะไรท่านพระครูถามคือนิพพานค่ะอมตะธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่ตายซึ่งก็คือนิพพานเพราะนิพพานเป็นธรรมที่ไม่ตายค่ะเก่งมากอาตมาขอชมเชยเอรู้สึกว่ามีแต่โยมที่ถามแสดงว่าพระท่านเข้าใจดีถึงไม่ถามพระธวัชรีบตอบว่าถึงเข้าใจก็ไม่ดีก็ไม่กล้าถามครับเพราะกลัวว่าจะอายโยมผมรู้สึกว่าโยมที่มาคณะนี้เก่งกันทุกคนเล่นเอาพระอย่างพวกผมต้องอายไปตามๆกันหรือท่านขุนทศกับท่านรสสุคนว่าอย่างไรท่านถามเพื่อนบรรพชิตอีกสองรูปผมเห็นด้วยโยมคณะนี้เก่งกันทุกคนอย่างที่ท่านทวัตว่าผมรู้สึกอายซะแล้วกลับไปเห็นจะต้องเล่าเรียนศึกษาให้มากกว่านี้จะได้ไม่อายโยมพระขุนทศพูดเดี๋ยวนี้ญาติโยมเก่งเรื่องธรรมะเก่งกว่าพระสิอีกพระรสสุคนเสริมท่านพระครูจึงพูดความจริงตามที่เห็นว่าท่านฟังผมพูดนะผมไม่ใช่หมอดูแต่ผมขอทำนายว่าในอนาคตคฤหัสถ์จะรู้ธรรมมากกว่าบรรพชิตเพราะบรรพชิตพากันไปรู้เรื่องทางโลกมากกว่าที่จะศึกษาทางธรรมจนกลายเป็นว่าถ้าอยากรู้เรื่องทางโลกให้ไปถามพระถ้าอยากรู้ธรรมะให้ไปถามโยมท่านคอยดูว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนหลวงพ่อวัดดอนเมืองรีบสนับสนุนเอาละเมื่อได้ข้อสรุปแล้วทีนี้ผมก็จะถามมัคคุเทศก์ว่าในพระพุทธศาสนากล่าวถึงพระเจ้าเสวยวิมุตติสุขเป็นเวลา7สัปดาห์นั้นอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไรและตรงกับอรรถกถาหรือไม่พระครูเจริญถามพระเจริญผมจำไม่ได้ครับว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไรจำได้แต่ว่าตรงกับอรรถกถาเพราะในพระไตรปิฎกกล่าวถึงเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่5ถึง7ส่วนเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่2ถึงที่4นั้นเป็นส่วนที่พระอรรถกถาจารย์กล่าวแทรกเข้ามาถูกแล้วเหตุการณ์ตอนเสวยวิมุตติสุขหลังตรัสรู้ปรากฏในมหาวรรคแห่งพระวินัยปิฎกซึ่งเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่4ส่วนเรื่องดำริของสติปัฏฐานและอินทรีย์มาในสังยุตตนิกายมหาวรรคซึ่งเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่19แม่ชีไปอ่านเสียจะได้ไม่ต้องถามว่าข้อเท่าไร
ท่านรีบบอกแม่ชีปวนเสียก่อนที่จะถูกถามฉันไม่มีเวลาหรอกจ้ะหลวงพ่อแล้วมีเวลาทำอะไรบ้างล่ะหรือว่าเอาเวลาไปเดินจงกรมแล้วก็นั่งกำหนดพองหนอยุบหนอเรื่องปฏิบัติฉันก็ไม่มีเวลาอีกนั่นแหละแม่ชีสารภาพถ้าอย่างนั้นก็บอกอาตมาสิว่าแม่ชีมาอยู่ที่นี่ทำอะไรบ้างฉันก็ทำอาหารถวายพระพอตกบ่ายก็มาสวดมนต์ที่นี่ฉันสวดมนต์เก่งนะยอดพระกันไตรปิฎกฉันก็สวดได้แม่ชีอวดแต่ไม่มีเวลาปฏิบัติก็ไหนว่าเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณอาจารย์แม่หลวงพ่อลูกศิษย์ก็ต้องมีดีบ้างเก้บ้างฉันเป็นพวกเก้จ้ะลูกศิษย์ของหลวงพ่อดีหมดทุกคนหรือเปล่าล่ะแม่ชีย้อนถามไม่หมดดีมีน้อยแต่ที่เก๋อย่างแม่ชีมีเยอะท่านพระครูตอบพระมกุเทศเห็นว่าท่านพระครูกับแม่ชีป่วนก็คงจะถกเถียงกันอีกนานจึงพูดตัดบทว่าเอาล่ะวันนี้เราได้ความรู้กันพอสมควรแล้วทีนี้เราก็จะไปทัศนศึกษากันทางฝั่งโน้นของแม่น้ำเนรัญชราจะต้องเดินลุยข้ามแม่น้ำไปรถจะไปส่งจุดที่ใกล้ที่สุดจากนั้นเราก็จะลงจากรถแล้วก็เดินลุยข้ามแม่น้ำเนรัญชราไปบ้านพระนางสุชาดาซึ่งอยู่หมู่บ้านเสนานิคมพระนางสุชาดาคือธิดานายบ้านที่ถวายข้าวมัทุปายาเจ้าชายสิทธัตถะในวันตรัสรู้ท่านพระครูรู้สึกแปลกหูกับคำพระนางสุชาดาเพราะในพุทธประวัติมีกล่าวถึงนางสุชาดาไม่มีคำว่าพระไปกันเดี๋ยวนี้ใช่ไหมจ๊ะโยมผ่องใสถามขึ้นเดี๋ยวนี้เลยกราบต้นมหาโพธิ์แล้วก็ไปกราบหลวงพ่อเมตตาจากนั้นก็เดินทางไปขึ้นรถบัสอาตมาขอเตือนว่าเมื่อไปถึงชายฝั่งแม่น้ำให้เดินอย่างระมัดระวังประเดี๋ยวจะไปเหยียบกับระเบิดแขกเข้ามีกับระเบิดด้วยเหรอครับอุบาสกหนุ่มถามได้เกรงจะไม่ปลอดภัยในชีวิตขี่แขกนะคุณไม่ใช่ระเบิดจริงๆหรอกพวกแขกมันมานั่งขี่อยู่ริมแม่น้ำถ้าเดินไม่ระมัดระวังก็จะไปเหยียบเข้าแม่ชีป่วนอธิบายในฐานะคนในพื้นที่อย่างนั้นหรอกหรือครับผมคิดว่าเป็นระเบิดจริงๆผมมาแสวงบุญนะครับไม่ได้มารบทัพจับศึกพูดแบบห่วงอะไรในชีวิตไม่ต้องกลัวหรอกโยมเรามาอยู่ในพุทธภูมิคือในดินแดนที่พระพุทธเจ้าพระพุทธานุภาพย่อมคุ้มครองแต่ถ้าเรามีกรรมก็จะต้องมาตายณที่นี้ก็ถือซิว่าดีกว่าไปตายที่อื่นท่านพระครูพูดปลอบให้เขาหายกลัวเมื่อกราบหลวงพ่อเมตตาในพระเจดีย์แล้วคณะผู้แสวงบุญก็พากันเดินไปขึ้นรถบัสที่จอดอยู่โชเฟอร์ออกรถแบบไม่เร่งร้อนรถวิ่งผ่านร้านขายของซึ่งเป็นคูหาเล็กๆเจ้าของร้านนั่งยองๆอยู่หน้าร้านอย่างหงอยเหงาเพราะขายไม่ค่อยดีโยมเสงแอบสังเกตว่าคนขายของมีแต่ผู้ชายไม่มีผู้หญิงเลยแม่ชีคะทำไมแขกเขาชอบนั่งทับแตงโมนางสาวสายยายรักถามแม่ชีป่วนรู้ได้อย่างไรแม่ชีถามคำถามที่หญิงสาวถามก็เหมือนกับที่แม่ชีเคยถามพระเมื่อตอนมาอินเดียใหม่ๆก็หนูเห็นลูกกลมๆ มันอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเขาก็เอาสโลงปิดไว้หญิงสาวอธิบายตามที่เห็นภาพ
แม่ชีป่วนตอบด้วยเสียงที่ได้ยินกันทั้งรถว่าไม่ใช่แตงโมอะไรหรอกนั่นมันหำแขกพวกแขกหำมันโตเวลานั่งก็เลยป่องออกมาดูเผินๆเหมือนนั่งทับแตงโมเสียงคนฟังพากันหัวเราะคิกคักทั้งพระทั้งโยมอะไรอีกล่ะแม่ชีไปยุ่งอะไรกับหำแขกพระมกุฏเทศถามยิ้มฉันไม่ได้ยุ่งหนูนี่เขาถามฉันว่าทำไมแขกเขาชอบนั่งทับแตงโมฉันก็เลยต้องอธิบายให้เขาฟังตอนฉันมาอินเดียใหม่ๆก็สงสัยแบบเดียวกันนี้เคยถามมหาหนุ่มรูปหนึ่งที่เป็นมกุฏเทศท่านก็หน้าแดงเลยและท่านตอบหรือเปล่าท่านไม่ยอมตอบท่านบอกว่าไว้โยมอยู่นานๆก็จะรู้เองทีนี้พอฉันได้เห็นหำเจ้าทุกโขฉันก็เลยรู้ว่านั่นไม่ใช่แตงโมผู้ชายแขกเมืองนี้มีเวรมีกรรมนะมีกรรมที่หำโตไปไหนก็ต้องแบกหำไปขนาดนั้นเชียวหรือแม่ชีไม่ได้พูดเกินความจริงนะอุบาสกหนุ่มไม่อยากจะเชื่อถ้าพูดเกินความจริงฉันก็มุสาน่ะสิฉันเป็นชีถือศีล8จะมุสาได้อย่างไรนั่นคุณเห็นไหมที่ตากอยู่นั่นน่ะนั่นแหละคือกางเกงในแขกแม่ชีชี้ไปที่ผ้าสามเหลี่ยมมีสายยาวประมาณ1 เมตรมุมละสายแล้วอธิบายต่อว่าพวกแขกมันชอบตากกางเกงในไว้หน้าบ้านไม่รู้มันมีเคล็ดอะไรผมยังนึกไม่ออกเลยว่าผ้าสามเหลี่ยมนั่นจะเป็นกางเกงในได้อย่างไรได้สิคุณเวลามันนุ่งจะใช้เวลามากกว่ากางเกงในที่เราใส่แม่ชีไปเห็นเขานุ่งตอนไหนแม่ชีไปแอบดูเขานุ่งกางเกงในไม่อาบัติหรืออุบาสกหนุ่มพูดเสียงติเตียนจะอาบัติได้อย่างไรฉันเป็นชีถือศีลแค่8 ข้อไม่ได้เป็นพระจะได้อาบัติเพราะพระถือศีล227 ข้อแม่ชีกล่าวแก้แล้วแม่ชีไปเห็นแขกใส่กางเกงในตอนไหนล่ะตอนไปแม่น้ำคงคาเทศกาลอาบน้ำล้างบาปพวกฮินดูไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงแขกเขาก็นุ่งสารีไม่มีกางเกงในที่ไม่มีเพราะเขาจะได้ฉี่ได้สะดวกผู้หญิงแขกเขายืนฉี่นะไม่ได้นั่งฉี่เหมือนผู้หญิงไทยขนาดมาอาบน้ำล้างบาปก็ยังยืนฉี่ลงไปในแม่น้ำนั่นแหละแม่ชีรู้ได้อย่างไรว่าเขาฉี่ก็สาลีมันบางเวลาเปียกน้ำเห็นหมดเลยคือเห็นสายมันไหลลงมาจากวางขาแล้วเขาก็วักน้ำตรงที่ฉี่ลงไปมาล้างหน้าบ้วนปากฉันเห็นแล้วก็จะอ้วกแล้วพวกผู้ชายล่ะผู้ชายก็แก่ผ้าเลยเขาจะวางกางเกงไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำให้ผลัดกันเฝ้าคืนไม่เฝ้าก็ถูกขโมยเพราะพวกแขกที่จนจนนั่นแหละไม่มีเงินที่จะซื้อกางเกงในอย่างเจ้าทุกโขน่ะมันจนขนาดไม่มีเงินซื้อกางเกงในแต่มีเงินซื้อเหล้าเวลามันตัดหญ้าก็จะเอาหำผาดไว้บนก้อนอิฐจะได้ไม่นักฉันเห็นแล้วรู้สึกทุเรศทุรังทีนี้วิธีนุ่งกางเกงในของพวกแขกเขาก็จะเอาส่วนที่เป็นผ้าพันหำไว้แล้วก็เอาส่วนที่เป็นสายนั้นคล้องคอฉันถึงบอกว่าพวกผู้ชายแขกมีเวรกรรมไปไหนต้องแบกหำไปด้วย
แม่ชีป่วนเล่าจากประสบการณ์ที่ผ่านพบเมื่อรถมาถึงริมฝั่งคณะผู้แสวงบุญลงเดินพระมกุเทศย้ำว่าเดินดีๆนะครับพระคุณเจ้าญาติโยมก็เดินดีๆอย่าไปเหยียบกับระเบิดแขกเข้าบรรพชิตและคฤหัสถ์พากันเดินอย่างระมัดระวังท่านพระครูกำหนดขวาซ้ายทุกย่างก้าวและท่านก็ได้รับอานิสงส์ของการเดินจงกรมที่ไม่มีบอกไว้ในพระไตรปิฎกกล่าวคือในปัจจกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่22ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการเดินจงกรมไว้5ประการคือ 1. อดทนต่อการเดินทางไกล 2. อดทนต่อความเพียร 3. มีอาพาธน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มรสแล้วย่อมย่อยไปด้วยดีและ 5. สมาธิที่ได้ขณะจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานแต่อานิสงส์ที่ทำให้ท่านพระครูได้จงกรมไม่มีในพระไตรปิฎกนั่นคือทุกย่างก้าวที่ท่านเหยียบย่างท่านรู้ว่าตรงไหนมีอุจจาระแขกที่เอาทรายทับไว้ท่านก็จะเลี่ยงไม่ไปเหยียบเข้านี่คืออานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมซึ่งไม่มีในพระไตรปิฎกการปฏิบัติตามคำทรงสอนของพระบรมศาสดาสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ทุกเมื่อตายแล้วฉันเหยียบขี้แขกเข้าเสียงแม่ชีป่วนร้องขึ้นไปล้างในแม่น้ำสิพระมกุเทศแนะนำเรื่องอะไรฉันจะล้างทิ้งรองเท้าง่ายกว่าว่าแล้วก็สลัดรองเท้าฟองน้ำทิ้งไปประเดี๋ยวเหยียบอีกทีนี้ก็เปื้อนเท้าน่ะสิพระเจริญทวงเปื้อนฉันค่อยล้างล้างเท้าง่ายกว่าล้างรองเท้าแม่ชียังคงยืนยันที่จะไม่ล้างรองเท้าเมื่อคณะผู้ปฏิบัติธรรมเดินไปถึงหมู่บ้านนางสุชาดาบรรดาเด็กๆก็พากันมารุมร้อมของเงินพระมกุเทศกำชับญาติโยมว่าให้ใจแข็งเกิดให้คนหนึ่งจะมารุมล้อมถึงกันเป็นร้อยๆท่านพระครูรู้สึกสงสารพวกเขาหากก็ต้องทำตามที่พระมกุเทศแนะนำจึงได้แผ่เมตตาในใจให้พวกเขามีความสุขอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันอย่าพยาบาทเบียดเบียนกันอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นพระมกุเทศบรรยายเรื่องราวของนางสุชาดาผิดไปจากพระไตรปิฎกและอรรถกถาเช่นบรรยายว่านางถวายข้าวมัทธุปายาสแต่เจ้าชายสิทธัตถะผู้ซึ่งบำเพ็ญทุกรกิริยาอดอาหารมานานถึง6ปีเรียกนางสุชาดาว่าพระนางสุชาดาและซ้ำร้ายกว่านั้นยังบอกอีกว่าพระนางสุชาดาได้บรรลุอรหัตผลและเป็นอรหันต์พระอานิสงส์ที่ได้จากการถวายข้าวมัทธุปายาสท่านจะต้องหาโอกาสทำความเข้าใจกับพระมกุเทศเพราะการบรรยายธรรมให้ความรู้แก่ญาติโยมหรือบรรพชิตถือว่าได้บุญมากแต่ถ้าให้ความรู้ไม่ถูกต้องก็ถือว่าบาปมากเช่นกัน